ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่หมดโอกาสในการสั่งสมบุญแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยยังมีโอกาสในการรับบุญเพราะฉะนั้นการที่นะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะรับบุญได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนนี่แหละนะที่เป็นผู้ที่มีโอกาสในการสั่งสมบุญนะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลนะหรือว่าเจริญสมาธิภาวนานะทุกๆบุญนะที่เราได้ทำเนี่ยไม่ว่าเราจะทำมานานนะเป็น10ปี20ปีแล้วก็ตามหรือเพิ่งทำมาก็ตามบุญที่เราทำเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนเราสามารถนึกถึงแล้วก็สามารถอุทิศให้กับหมู่ญาติของเราได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวดังนั้นบุญที่เราทำนั้นมีความสำคัญนอกจากเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะโดยตรงเลย